ล่าเลยคู่นี้น่ารักจริงล่าสุดครับอดีตหวานใจของสาวเต้ยยังหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลอันนี้อเล็กซ์นะครับผมก็โพสต์ภาพฉลองปิดกล้องถ่ายละครที่เล่นคู่กับสาวก้าวสุภัสรานะคุณผู้ชมลงใน IG ส่วนตัวด้วยการคาบซาลาเปาเอาไว้ในปากนี่ก็ดูน่ารักมุ้งมิ้งกันดีแฟนคลับทั้งคู่เนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีคิดว่าชอบคู่นี้อะค่ะถ้าก้าวไม่มีแฟนจะเชียร์เป็นแฟนกันเลยนะคะหรือบางคนก็บอกว่าคู่นี้ก็ได้อยู่นะเหมาะสมบ้างล่ะจิ้นคู่นี้ทำไงดีอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าละครยังไม่ทันออกอากาศเนี่ยแฟนคลับก็จิ้นกันสนั่นหวั่นไหวแล้วแหละก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ละกันก็น่ารักดีนะน่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าน้องก้าวเนี่ยเขาก็มีแฟนนอกวงการอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะยากนิดนึงนั่นน่ะสิลองเป็นโบคาบซาลาเปาสิก็คงมีคนมาคอมเมนต์ลบเถอะค่ะทำไมไม่เชียร์เดี๋ยวทำไมมันคนละมาตรฐานกันอย่าคาบเลยค่ะล่ะไม่คาบก็ดูไม่ดีอยู่แล้วเล่นน้ำไม่คาบแตะดีกว่าค่ะนั่นหมานะครับผม